าจะให้ตาไปเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกจริงๆเหรอใช่ช่วยเล่าเรื่องคุณราชันให้ตาฟังอีกรอบจะได้ไหมคุณราชันเนี่ยนะเขาไม่เคยรู้เลยว่าตากับนายนาท้องจนตากับนาเนี่ยไม่ได้กลับไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแทนเราเองเนี่ยก็รู้ว่าตาเนี่ยท้องที่เป็นเพื่อนบอกมาแล้วตอนที่คุณราชันจะแต่งงานกับเนตรภาเนี่ยเราก็คิดอยู่นานเลยนะกว่าจะเล่าให้เขาฟังนายนาท้องกับผมจริงๆเหรอดวงตาด้วยนี่ผมทำอะไรลงไปเนี่ยครับคุณรู้ไหมว่าดวงตากับนายนาอยู่ที่ไหนช่วยตามหาผมทีคุณจะตามหาทำไมคุณแต่งงานแล้วนะแต่ผมก็ต้องรับผิดชอบลูกของผมครับช่วยตามหาดวงตากันในยานาได้ไหมผมจะให้คนที่กรุงเทพช่วยตามหาแกลงแล้วกันครับแต่เราก็ตามเจอถามใครก็ไม่มีใครรู้คุณราชันน่ะก็บินกลับมาตามหาเอง 2-3 ครั้งเลยนะจนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาก็ยังกลับมาตามหาตากับนายนาแต่ก็ไม่เจอโชคชะตาเนี่ยมันช่างเล่นซ้อนหากับเราซะเหลือเกินนะแต่ความจริงไม่เคยเจอกันก็ดีแล้วเพราะตายังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเจอเขาตาจะทำยังไงจะพูดอะไรเพราะว่าคืนนั้นตาเป็นคนผิดตาเป็นคนออกไปหาเขาเองที่เนี่ยนภาพูดมันถูกแล้วตาปลอมตัวเป็นนายนาตาไม่เคยมีตัวตนในสายตาเขาเลยแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะรู้นะน่าเสียดายนะเดี๋ยวไม่เคยเจอลูกเลยแต่คุณราชันเขาให้ความเสมอภาคกับทุกคนแล้วตาก็สมควรนะที่จะต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกนี่ฉันเสียเงินให้แกเปิดตัวเป็นไฮโซเป็นล้านล้านแล้วดูแขกที่มาในงานสิในเมคามันเชิญแขกอะไรมาให้แกไม่เห็นจะประดับบารมีทำให้แกดูสูงส่งขึ้นเลยแล้วนี่ใครเนี่ยนี่คุณชายเชิงชาญครับฉันไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเลยเขาเป็นหม่อมราชวงศ์เชิงชาญหรือว่าเป็นคนธรรมดาสามัญที่มั่วเข้ามาในงานแล้วชื่อชายเชิงชาญกันแน่ผมไม่ทราบครับคุณเมฆากับคุณหญิงโรสดูแลเรื่องแขกในงานครับแล้วแกก็หลับหูหลับตาปล่อยให้สองคนนั่งจัดการโดยที่แกไม่สักถามอะไรเลยเหรอนี่ฉันบอกให้แกรู้นะฉันมาดูจากภาพแล้วฉันบอกเลยว่าทั้งงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของปลอมไฮโซปลอมไฮโซหางแถวกันทั้งนั้นของจริงมีอยู่ไม่กี่คนปลอมทั้งหมดแต่จริงๆนี่หน้ายังปลอมเลยยายนี่นะทำหน้าจนจำหน้าเก่าไม่ได้เฮ็ดก็ปลอมกระเป๋ายังปลอมเลยผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นหรอกครับคุณแม่
อยู่ที่นี่แกต้องดูให้ละเอียดจะคบค้ากับใครสมาคมกับใครต้องดูให้ดีอย่างโง่ให้เขามาหลอกแกได้ครับไปอาบน้ำแต่งตัวลงมากินข้าวฉันมีเรื่องจะคุยกับแกครับฉันถามจริงๆอิตานี่เนี่ยมันเป็นหม่อมราชวงศ์จริงๆหรือเปล่าหรือมันมั่วเข้ามาในงานเฉยไม่ทราบค่ะก็ไม่ได้เรื่องถาจะลอยไปไหนคะไม่มีอะไรหรอกเราแค่คิดเรื่องงานเพลินๆนะไม่ได้เจอถาตั้งหลายวันเห็นว่าไปอียิปต์มาเหรอคะแพลวทราบข่าวดีของคุณแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะข่าวดีคือเพนนีเล่าให้แพลวฟังค่ะแพลวเป็นเพื่อนสนิทของฉันรับรองว่าไม่มีทางหลุดจากปากแพลวแน่นอนค่ะ ดีใจด้วยนะคะมีพี่น้องเพิ่มขึ้นอีกตั้ง2คนเนี่ยไม่เหงาแล้ว ขอบใจนะแพลวขอตัวก่อนนะเป็นคนธรรมดาก็ท่ามากพออยู่ละลูกท่านทูตนี่นะท่าเยอะหนักเขาบีจะท่ามากท่าเยอะฉันก็ชอบมันแหละไปเดี๋ยวนี้รอฉันด้วยสิเรื่องที่แกทำกับฉันพาพี่น้องแกเข้ามาในบ้านฉันจะให้อภัยแต่อย่าหาเรื่องมาให้ฉันอีกแม่ครับพี่ถากับอาร์ตก็เป็นลูกคุณพ่อเท่าๆกับที่ผมเป็นนะครับเขาก็ควรจะมีสิทธิ์สิทธิ์ที่ผมมีสิทธิ์ที่แกมีคือสิทธิ์ที่ฉันเป็นคนให้ไม่ใช่เพราะแกเป็นลูกคุณพ่อจำไว้คนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่จะเป็นตัวแกเองนั่นแหละทานข้าวเหรอครับนัทธีมันกดดันแล้วก็บีบคั้นฉันเองนั่งดวงตากับไอ้จุลทัศน์ก็เหมือนกันทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณเศรษฐาไว้ผมไม่สนใจคำพูดหรือการกระทำของคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาพูดแบบเนี้ยตบหน้าฉันยังดีกว่าคุณมาตามผมที่ผมกลับไปแสดงละครแต่ว่าที่สำคัญอาร์ตเป็นห่วงเลยเมื่อสีของใบไม้เปลี่ยนฉันยังรอคอยการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกครั้งที่ได้หันไปมองก็ยังเป็นอย่างเดิมยังจะหวังต่อไปไหมอยากให้เวลาย้อนกลับเพื่อได้พบกับเธออีกครั้งจะ
ฉันรอมาจะไม่ให้พลาดอีกจะมีเพียงฉันและเธอตราบจนวันสุดท้ายลิขิตโชคชะตามาคู่กันและเท่านั้นนี้นะให้ความฝันนี้เป็นจริงเธอรอไปได้ไหมและเท่านั้นนี้ดันคงเพราะความผิดครั้งที่ไม่อาจลืมมันออกไปมันยังคงฝังแน่นอยู่ลึกในใจให้เราต้องจากกันสิ่งที่ฉันได้ทำไปไม่เหลือแม้คำพูดใดๆขอเพียงเธอกลับมาอีกครั้งจะไม่ยอมเสียเธอไปเหมือนเก่าตลอดชีวิตที่ฉัน